เย็นปะทะจมูกเย็นสบายนกจงนกเจ้านกปากอางนกปากหางเยอะแยะเลยล่ะแถวนี้มาหากินแถบนี้เพราะคุณหูว่าแถบนี้แบบว่ามีน้ำหูว่าแถบนี้แบบมีน้ำมีอย่างนะคะสวยมากเพื่อนๆใครที่อยู่แต่บ้านแล้วคิดว่าตัวเองอยู่บ้านแล้วแห้งแล้งไม่สดชื่นเอาเสือเอาสาซื้อส้มตำข้าวเหนียวนะมาปูแถบนี้เนาะมานั่งกินชมวิวนะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่อันนี้ก็จะเป็นท้ายบ้านพงศิลป์นะข้างในก็จะเป็นโรงเรียนนะวัดเอ่ยเนี่ยบ้านหมอเขียวนี่ว้าวจะแบบวิวเพลินเลิศเพื่อนนี่ท้ายบ้านน้ำคำฝั่งนี้ก็แบบโอ้โหนี่ป๊าดคุณอ่ะมีก็นาปลังค่ะป๊าดสะอ้อนหลายเพื่อนๆอีหยังจังสิงามค่ะงามแน่แท้เฮ้อไหนขอจอดรถนิดนึงสิป๊าดเห็นมาโอ้ยมือของไทยบ้านเป็นตะคิวไปหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนด้วยบรรยากาศสีเขียวคือจีเย็นชื่นใจอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านไทยบ้านโอกาสหน้าตอนข้าวแก่ออกรวงเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยกุมภาพันธ์นะเพื่อนๆข้าวจะแก่ก็ประมาณช่วงเดือนมีนาคมเนาะคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศในชนบทแถบๆของไทยบ้านบันเทิงโชว์นี่ทางไปบ้านนานวล6กิโลไปบ้านนานวลบ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์ใครคุณได้อยากจะไปเฮดผมไปตัดผมไปต่อขนตาไปสักคิ้วเนาะเปลี่ยนสีผมยืดผมถาวรสวยๆไม่ต้องเข้าตัวอำเภอสำโรงทาบหรือไปอำเภอไม่ทันนะมุ่งไปเลยที่บ้านนานวลมีครบเลยปั๊มน้ำมันพีทีตลาดนัดคลองถมกาแฟเลิศกาแฟอร่อยกินแล้วขึ้นจมูกแล้วหวนๆเลยจ้าไปเลยค่ะขับตามถนนเส้นนี้ไปได้เลยกระเทยสวยก็อยู่บ้านนานวลเนี่ยค่ะสาวสวยผู้บ่าวรอก็อยู่บ้านนานวลเด้อขับตามถนนเส้นนี้ตามคลิปไทยบ้านบันเทิงโชว์คลิปนี้มาเลยจ้าป๊าเราจะสังเกตเห็นเด้อพี่น้องเด้อแต่ละเถียงหน้านี่ปีนี้สะสมก้อนเพืองกันเยอะมากเพราะว่าหน้าฝนเมื่อกี้เนาะน้ำท่วมทุ่งอ่ะฟางแพงเพืองแพงพี่น้องหมัดละ70หา70 75ร้อยนึงประมาณนั้นนี่เห็นบ่เขาก็เลยสะสมเพืองกันเนาะมีทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็ได้ทำการเลี้ยงวัวกันทุกๆหมู่บ้านนะมีจวัวสายพันธุ์ดีๆเพื่อนๆตัวละหลายแสนนะคะอยู่บ้าน 5,000 5ประเภทงานยุ้งเทพกรุงไทยพัทยาภูเก็ตเท่ากับอยู่บ้านเนาะแต่ช่วงนี้ต่างชาติมาการท่องเที่ยวคึกคักอีแรงก็ลงไปจ้า3เดือนก็ขึ้นมาบ้านเนาะช่วงนี้กอบโกยก็ลงไปกอบโกยกันค่ะได้เงินก็มาพัฒนาบ้านเราเพื่อนๆถ่ายบ้านอยู่บ้านเนาะก็จะถ่ายทอดวิถีชุมชนให้เพื่อนๆได้ดูบ้างก็กดคลิป YouTube ดูกันนะแล้วก็รถจักรยานไฟฟ้าแถวบ้านเราเนี่ยลูกๆหลานๆก็ซื้อให้เป็นของขวัญพ่อแม่พี่น้องกันเห็นบ่รถไฟฟ้ากันแบบนี้เยอะสวัสดีค่ะไปหน้ากับขี่รถจักรยานไฟฟ้ากันพี่น้องนี่เห็นบ่เขาเฮ็ดคอทรงงามใต้ดินทางบ้านเสม็ดเลิศๆใต้ดินนี่คือท่อใหญ่มีน้ำส่งให้กันตลอดผู้ใดมันจะอยากเฮ็ดหน้าปั้งกับทำไปเลยค่ะว้าวสวัสดีค่ะโอ้เป็นตะมวนแท้หนูเป็นมาเตะไฮเตะหน้ากันพี่น้องขี่รถซาเล้งมีของฝากกลับบ้านอะไรเงี้ยแถบนี้เขาพูดสวยกันน่ะไทยบ้านพูดสวยไม่ได้ก็พูดภาษาไทยใส่กันนี่แหละแถบนี้เขาก็เสื้อผ้าแพรก็ผ้าไหมเนาะผ้าไหมสุรินทร์ผ้าไหมสีเกตแล้วก็เสื้อเก็บมาย้อมเพื่อนๆวัฒนธรรมเหมือนกันนี่ถนนอีกเส้นหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีต2เลนพร้อมไหลทางสัญลักษณ์จราจรเลิศๆค่ะเลิศๆ
รู้สึกว่าเสาไฟแรงสูงจะผ่านไปตรงเส้นนู้นเนาะเพราะว่ามองหันมาซิมี่ที่ผลิตน้ำประปานะคะก็เลยทำเสาไปฟังนู้นคิดว่าอนาคตตรงนี้ก็จะต้องมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าแรงต่ำผ่านนะเพราะว่ามันมาทะลุสะพานมิตรภาพหมื่นสีจานแสนชัยสุรินทร์ศรีสะเกษเนาะสำรงท่าเพื่อท่าทานมองนี้เพื่อนหนาวขาวเลยไปมากหิวข่าวปะนี่เมื่อเช้าดบกาแฟดำนะคะไปแก้วหนึ่งบรรยากาศเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วบ้านเข้าฤดูแล้งก็มีเทศกาลเด้อเทศกาลบุญพระเวทเทศมหาชาติตามด้วยบุญบั้งไฟจ้านี่ฟังพี่น้องงัวเต็มเลยทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าบ้านฉันด้านหน้าก็จะเป็นป่าป่ากบสัตว์กบกระแบ้งกบย่างหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านนาทุ่งบ้านจานแสนชัยเนาะแล้วก็ไปบ้านกอกแก้วค่ะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างใหญ่มากถนนเส้นนี้สามารถทะลุไปที่ทางหลวง226บ้านพงศิลป์บ้านนนวลเนาะไปได้เลยจ้ะยูทูบเบอร์ช่องอื่นที่อยู่ในเมืองทั้งหลายอยากมาเที่ยวบ้านไทยบ้านบันเทิงโชว์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปรับที่สถานีรถไฟนะพามาขับมอเตอร์ไซค์ล้อค่ะเมนูไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันส้มตำปลาเผาเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ไปกินลูกตาลจ้าหน้าแรงก็ลูกตาลเยอะแยะเลยโอ้ขอไปหาเห็ดกันดีสวัสดีค่ะโอ้คนมาเลี้ยงงูอ่ะแล้วก็มาแม่เลี้ยงงัวล่ะกับเม็ดกระพึกเนาะเม็ดกระพึกเอาไว้เคี้ยวหมากอ่ะเขาก็จะทุบแล้วก็ปอกกันได้กลิ่นได้กลิ่นเม็ดกระพึกนี่เราจะมาดูวัดบ้านเสม็ดฝั่งด้านนี้กันในคลิปก่อนก็ไปที่หน้าวัดนะคลิปนี้ก็มาฝั่งด้านนี้เรากำลังจะข้ามสะพานมิตรภาพหมื่นสีจานแสนชัยอำเภอสำโรงทาบอำเภอห้วยทันจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษกันเพื่อนๆฤดูฝนนี่ก็คือน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เห็นบ่ต้นชาติต้นตะแบงเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดเสม็ดแล้วก็พุทธรูปสีขาวปางมารวิชัยจ้าสาธุให้หนูได้ยอดวิวครบหมื่นครบแสนกับเขาในเด้อเจ้าค่ะเคยมาปั่นจักรยานอุ่นไอรักแถบนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมันก็โมเมนต์แบบนี้เนาะตอนนี้เจริญรุ่งเรืองไปแล้วค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้มะดันเต็มลำห้วยเลยด้านล่างนี้ก็จะเป็นลำห้วยทับทานเรากำลังข้ามลำห้วยทับทานด้านนี้ก็จะเป็นวังตานะคะนี่สะพานมิตรภาพหมื่นสีจานแสนชัยเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองเข็งหนองเข็งแก้มลิงขนาดใหญ่เพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะมีงานเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บภาพประทับใจวันนั้นกันเทศบาลตำบลจานแสนชัยตรงไป Go State Go State สวัสดีค่ะไปเพื่อนๆอู้ถนนดีมากเลยนี่เสาไฟแรงสูงมาถึงตรงนี้เลยนะไปว้าวเป็นหน้ามากางเต็นท์นอนแถบนี้เนาะจิบเบียร์กันน่ะเนี่ยเย็นๆเพื่อนมาตกมาปีนี้ดูสิต่อไปก็ดินอยู่ตัวแล้วก็จะสวยงามไปหมดเนาะเลิศๆค่ะเลิศๆเสาไฟแรงสูงผ่านหมดแล้ว
สาไฟถนนน้ำไปถึงตรงไหนตรงนั้นเจริญรุ่งเรืองหมดจ้านอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของชาวบ้านต้องทำมาหากินต้องขยันเอาเนาะพี่น้องเนาะคันบ่ขยันกับบ่ได้นะคะเพราะว่านอนฝันอย่างเดียวก็บางคนก็ได้นะได้เลขเท่าไหร่นะ3ตัว2ตัว6ตัวเป็นว่าว้ายว่ากันไม่ได้อีกเลยเนาะแล้วแต่คนมาโอ้ปลาเก็บเห็ดพี่น้องหาเก็บเห็ดเขาปลากันเนี่ยมาเอาดอเอาดอกันแถวนี้แหละผมไม่อยากต่อแตนก็เอาดอไม่ได้พูดอีกแล้วเข้าเรื่องนี้อีกแล้วแต่ก็ไม่เคยทำนะค่ะอย่าหาว่าเด้อนี่ชมวิวฝั่งนี้มองไปก็จะเห็นนาปรังค่ะไทยบ้านเขาก็จะพากันมาทำนาปรังกันติดโทรแล้วคลองอีสานเขียวเลิศนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อนๆส่งให้ชาวบ้านได้ใช้กันเลิศๆค่ะเลิศๆไปอ๋อรู้แล้วแถบนี้ขาดอะไรไฟจ้ะเพราะเขาจะติดไฟให้ชาวบ้านกันสิบ้าวดอกเพราะว่ามันถือเขาคนนะเขาไม่สิบว่าไงคุณมาแล้วเนาะไปแต่ก็ติดก็ดีนะเปิดตอนไหนก็ได้นะสวยมากพาชมวิถีชีวิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาปรังเนาะเต้ไปหมดเลยเพื่อนๆ เนี่ยบรรยากาศคือไม่แห้งแรงนะกลิ่นไอน้ำเตะจมูกเย็นปะทะจมูกเย็นสบายนกจงนกเจ้านกปากอางนกปากหางเยอะแยะเลยล่ะแถวนี้มันมาหากินแถบนี้เพราะคุณหูว่าแถบนี้แบบว่ามีน้ำหูว่าแถบนี้แบบมีน้ำมีอย่างนะคะสวยมากเพื่อนๆใครที่อยู่แต่บ้านแล้วคิดว่าตัวเองอยู่บ้านแล้วแห้งแล้งไม่สดชื่นเอาเสือเอาสาซื้อส้มตำข้าวเหนียวนะมาปูแถบนี้เนาะมานั่งกินชมวิวนะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเพื่อนๆได้ดูกันนี่อันนี้ก็จะเป็นท้ายบ้านพงศิลป์นะข้างในก็จะเป็นโรงเรียนนะวัดเอ่ยเนี่ยบ้านหมอเขียวนี่ว้าวที่แบบวิวเลิศเลิศเพื่อนนี่ท้ายบ้านน้ำคำฝั่งนี้ก็แบบโอ้โหนี่ว้าวคุณอ่ะมีก็นาปรังค่ะว้าวสะอ้อนหลายเพื่อนอีหยังจังสิงามค่ะกล้ามแน่แท้เฮ้อไหนขอจอดรถนิดนึงสิป๊าดเห็นมองโอ้ยมือของไทยบ้านเป็นตะคิวไปหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านได้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนด้วยบรรยากาศสีเขียวคือจีเย็นชื่นใจอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านไทยบ้านโอกาสหน้าตอนข้าวแก่ออกรวงเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยกุมภาพันธ์นะเพื่อนๆข้าวจะแก่ก็ประมาณช่วงเดือนมีนาคมเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า